พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่21มีนาคม2558ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราววันนี้ก็ตรงกับวันเกิดของนายกรัฐมนตรีนะครับประธานคสช.ประเพณีไทยนี่นะครับก็ต้องการให้นะครับคือพูดได้ง่ายว่าวันเกิดก็ต้องมีการอวยพรให้มีความสุขกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้นายกมีความสุขในวันนี้ฐานะวันเกิดเพราะคนไทยนั้นไม่มีใครจะไปต่อว่าหรือจะสาปแช่งหรือจะอะไรใครในวันเกิดเช่นเดียวกันกับวันตายนะครับที่เราจะต้องให้เกียรติกันกับผู้วัยชนนะครับเพราะฉะนั้นประเพณีไทยอย่างไรวันเกิดครบ61ปีนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับตามที่พึงปรารถนาเรื่องราวทางการเมืองนะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่ผมจะได้สนทนากับท่านทั้งหลายประเด็นแรกนี้นะครับเรื่องราวที่เป็นข่าวในตลอดระยะเวลากว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคือเรื่องกรณีการปาระเบิดที่หน้าศาลอาญาต่อเนื่องจากการวางระเบิดที่สยามพารากอนรอยต่อรถไฟฟ้า BTS ประเด็นที่เป็นข่าวณขนาดนี้ก็คือเรื่องว่าผู้ต้องหานั้นถูกซ้อมหรือไม่เพราะทางฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าเรียงกันมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างก็ยืนยันว่าไม่มีการซ้อมผู้ต้องหาในซีของผู้ต้องหาที่เขาร้องไปยังนะครับทนายสิทธิมนุษยชนและรวมกระทั่งกรรมการสิทธินั้นเขาก็ยืนยันว่าเขาถูกซ้อมและก็มีภาพว่าถูกไฟฟ้าช็อตและก็ถูกทำร้ายร่างกายเมื่อต่างฝ่ายนี้นะครับมีเหตุผลที่จะพิสูจน์กันคนละอย่างมีความเชื่อกันคนละอย่างกันเพื่อให้เกิดเนี่ยนะครับความรู้สึกที่แฟร์ระหว่างกันไม่ต้องเถียงกันก็พิสูจน์เนี่ยนะครับทางการแพทย์แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยกันมาพอสมควรนั้นจริงอยู่ครับเมื่อวานนี้มีภาพการตรวจร่างกายผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ3รายล่าสุดรายหนึ่งก็มาทำแผนที่ตู้ ATM ที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวก็มีภาพเรื่องการตรวจร่างกายแต่ก่อนหน้านี้นั้นนะครับแม้ว่าจะมีการตรวจร่างกายแต่เป็นการตรวจเรื่องสุขภาพไม่ได้ตรวจว่าร่างกายนั้นถูกซ้อมกันหรือไม่อย่างที่ผมได้อธิบายความหลายวันว่ามันเป็นความต่อเนื่องมาตั้งแต่กรณีผู้ต้องหาในคดีที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีความรู้สึกเนี่ยนะครับของประชาชนนั้นผมก็เชื่อว่าในซีกของผู้มีอำนาจก็คงจะซึมซับความรู้สึกกันได้นั่นก็คือว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับวิธีการในการซ้อมผู้ต้องหาดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานบกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งทีมโฆษกเนี่ยนะครับคสช.ซีกของรัฐบาลนั้นต่างก็ออกมายืนยันเพื่อเป็นบรรทัดฐานครับเพื่อบอกว่าเรื่องราวต่างๆองค์การสหประชาชาติไม่ควรจะเข้ามาร่วมไม่ควรจะเข้ามายุ่งนั้นเนี่ยก็ควรจะได้มีการพิสูจน์กันอย่างชัดเจนผิดว่าตามผิดครับถ้าฝ่ายผู้ต้องหานั้นเขากู่ข่าวนั่นต้องเพิ่มความผิดเข้าไปโดยปริยายแต่ถ้านี่นะครับร่างกายเขาพิสูจน์ชัดว่าผ่านการถูกซ้อมมาทางฝ่ายของรัฐบาลเองก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ต้องไปดําเนินการตามกฎหมายนะครับซึ่งก็บังคับชัดเจนนะครับไม่ให้มีการซ้อมผู้ต้องหาถ้าเนี่ยนะครับในซีของผู้มีอํานาจนะครับได้ร่วมกันนําเสนอสิ่งเหล่านี้บรรยากาศของบ้านเมืองจะได้คลี่คลายกันเพราะเช้ามาเนี่ยนะครับเมื่อนักข่าวไปถามก็บอกว่าไม่เชื่อใครกู่ข่าวนี่นะครับจะต้องถูกดำเนินคดีปัญหาอย่างนี้จะได้ไม่เกิดเลยว่าในซีกนี่นะครับของผู้มีอำนาจนี่นะครับยืนยันกระต่ายขาเดียวแต่ว่าต้องยืนยันนะครับด้วยท่วงทำนองที่จะได้มีการพิสูจน์กันอย่างชัดเจน
พราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในระหว่างนี้นะครับมีภาพปรากฏการเหตุการณ์ต่างๆกับปลายทางนั้นมีความแตกต่างกันผมเองนั้นเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นประธานนปช.ซึ่งผมเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆถ้าเราเห็นว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่จุดยืนนปช.ชัดเจน 100% และเป็นจุดยืนที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือการต่อสู้มีแนวทางเดียวนั้นคือสันติวิธีและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ใช่สันติวิธีนั้นเราจะได้ประนามทุกครั้งคราวไปแล้วเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐได้ปฏิบัตินี่นะครับในการติดตามผู้ต้องหาอย่างตรงไปตรงมาเพราะถ้าขบวนการนี่นะครับในการดำเนินการยกตัวอย่างคดีที่ก่อเต่าเนี่ยทำไมเนี่ยนะครับสื่อสารมวลชนประชาชนต่างๆเขาไม่มีความเชื่อจนกระทั่งรัฐบาลของพม่าให้ทางการเนี่ยนะครับสถานทูตพม่ารวมกระทั่งการไปร้องคณะกรรมการสิทธิ์เพราะเขาไม่เชื่อว่าประชาชนของประเทศเขามากระทำการดังกล่าวและเขาเองนั้นได้ร้องว่าได้มีการซ้อมผู้ต้องหาชาวพม่าทั้งสองคนนั้นนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญดีว่าเรื่องนี้ไม่ได้ลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นความขัดแย้งของชาติแต่ว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับคนไทยด้วยกันนั้นผมเองก็มีความเห็นว่าในฐานะที่ว่าแต่ละฝ่ายต้องการให้ประเทศได้เดินหน้าต้องการนี่นะครับนำพาประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยต้องการไปอวดกับชาวโลกในเวทีการประชุมองค์การสหประชาชาติว่านี่นะครับยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆที่มีข้อสงสัยต่างๆกันมากมายนั้นถ้าได้รับการพิสูจน์จากแพทย์จากกรรมการต่างๆที่ร่วมเข้าไปพิสูจน์กันนั้นและถ้ามีข้อสรุปใดๆนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งผู้ร้องว่าถูกซ้อมและเจ้าหน้าที่รัฐถ้าไม่เป็นความจริงผู้ร้องเนี่ยนะครับแสดงว่าร้องเท็จแต่ว่าถ้าเป็นความจริงนั้นก็จะต้องมีมาตรการดำเนินการ1 2 3 4เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะได้จบลงประเด็นต่อมาครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ทรยศแผ่นดินเชื่อนะครับเพื่อนะครับว่าท่านใช้ถ้อยคำอย่างนี้ครับว่าผมทรยศกับผืนแผ่นดินนี้ไม่ได้ผมรักษาเขามาลูกน้องผมตายเจ็บกันเยอะผมทรยศกับลูกน้องไม่ได้กับคนไทยไม่ได้ขอให้เชื่อมั่นผมเองเนี่ยนะครับก็มีความเห็นว่าประชาชนเนี่ยนะครับก็ทรยศต่อแผ่นดินไม่ได้เช่นเดียวกันประชาชนก็ทรยศต่อชาติไม่ได้เช่นเดียวกันและความรู้สึกความสูญเสียแต่ละฝ่ายต่างก็มีความรู้สึกเฉกเช่นเดียวกันในสงครามนี่นะครับท่านลองดูนะครับที่เกิดขึ้นไม่ว่าสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2หรือแม้กระทั่งสงครามตามภูมิภาคไม่ว่าเกาหลีหรือสมรภูมิเวียดนามกัมพูชาลาวสงครามนี่นะครับที่มีการเข่นฆ่ากันนั้นถ้าพัฒนาการนำไปสู่ความเจ็บแค้นปลายทางนั้นไม่มีวันที่จะยุติปัญหาได้ดังเช่นนี่นะครับระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและกองทัพไทยนี่นะครับรบกันมายาวนานตั้งแต่เสียงปืนแตกที่บ้านนามัวปี2508และจนกระทั่งเสียงปืนได้สงบลงกันนั้นถ้าความรู้สึกต่างฝ่ายต่างคับแค้นกัน66/23ไม่มีวันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็ตายปีละเป็นพันฝ่ายนี้นะครับกองทัพปลดแอกพรรคคอมมิวนิสต์ก็ตายที่ไม่ได้แตกต่างกันแต่ที่มันยุติสงครามลงกันได้เพราะแต่ละฝ่ายต้องการเนี่ยนะครับสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นถ้าเลือดเนี่ยนะครับต้องล้างด้วยเลือดไม่มีวันที่จะล้างกันได้หมด
ดังนั้นเนี่ยนะครับสงครามมันจึงจบลงด้วยสันติภาพเสมอเช่นเดียวกับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาที่มันไม่จบเนี่ยนะครับที่ผมเรียนเมื่อวานนี้ว่าที่คุณจาตุรนต์ฉายแสงนี่นะครับในฐานะที่เคยได้รับมอบหมายในขณะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นได้ลงไปนี่นะครับดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าเรื่องราวในแต่ละกรณีนั้นมันเป็นอย่างไรอย่างที่ผมอธิบายความว่าอุ้มคนไปหนึ่งคนเนี่ยนะครับปรากฏว่ากระบวนการที่เขาที่เรียกว่าก่อความไม่สงบเนี่ยนะครับที่เรียกกันในพื้นที่นั้นญาติพี่น้องเดิมเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นในแนวร่วมใดๆได้ญาติพี่น้องเขากลายเป็นแนวร่วมทันทีได้เพื่อนพ้องน้องพี่เป็นแนวร่วมทันทีได้ประชาชนผู้รักความยุติธรรมเป็นแนวร่วมทันทีเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงมากที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเกิดความการประทะความสูญเสียต่างฝ่ายต่างเจ็บแค้นกันและฆ่าคนโดยไม่ต้องคิดกันเพราะว่าการแก้แค้นกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่านี่นะครับได้แก้แค้นให้กับพวกตัวเองแล้วถ้าหลักคิดนี้มันดำรงกันต่ออยู่ต่อไปเนี่ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับชาตินี้ก็ไม่มีวันจะแก้ไขปัญหากันได้แต่ถ้าแต่ละฝ่ายได้ทบทวนบทเรียนต่างๆว่าความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะนะครับในพื้นที่หรือการที่นะครับที่มีการกระทำจุดเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกว่าการที่จะฆ่าผู้นำคนหนึ่งเนี่ยนะครับและก็คิดว่าถ้าไม่มีผู้นำคนนั้นอยู่แล้วปัญหาทุกอย่างมันจะจบทีมเขาลงทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับเอาขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วจบไปท้ายที่สุดก็เป็นการจุดประกายนะครับพูดได้ง่ายว่าสร้างวีรบุรุษให้เกิดขึ้นในกระบวนการต่อสู้เมื่อมันลุกลามกันไปแล้วเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต้องการที่จะเอาคืนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งการปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันจะพลิกเนี่ยนะครับจนกลายเป็นแนวร่วมจนกระทั่งนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรกันได้ผมอธิบายความเรื่องนี้ทั้งในสภาและนอกสภาเราบอกว่าเราต้องยอมรับว่าแต่ละฝ่ายนี่นะครับมีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้นฝ่ายรัฐไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลนะครับไม่ว่าเลือกตั้งแต่งตั้งเราก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จอย่างเบ็ดเสร็จในการแก้ไขปัญหามีเพียงแต่ทุเลามากทุเลาน้อยเพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดนั้นก็คือว่าในตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานั้นบทเรียนต่างๆมีกันอย่างครบถ้วนเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะยอมรับนะครับความล้มเหลวของแต่ละฝ่ายกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแผ่นดินที่มีความงดงามทั้งทรัพยากรธรรมชาติประเพณีวัฒนธรรมนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นกว่า10ปีมาแล้วยังไม่ได้มีการยุติไม่มีเนี่ยนะครับการที่จะดับเสียงปืนลงเสียงระเบิดลงนะครับหรือนะครับความสูญเสียเกิดขึ้นในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในฐานะที่เรารักชาติบ้านเมืองผมจึงบอกว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับกองทัพไทยระหว่างเนี่ยนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือแม้กระทั่งนี่นะครับระหว่างประชาชนที่มีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่างฝ่ายต่างมีความสูญเสียด้วยกันทั้งนั้นฝ่ายประชาชนพวกผมนี่ครับก็ร่วมร้อยศพบาดเจ็บเนี่ยนะครับเป็นเรือนพันตลอดระยะเวลาที่เราไปงานศพเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวเนี่ยนะครับกับฝ่ายเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐไปงานศพก็มีความรู้สึกแต่ว่าปัญหาณขนาดนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ขัดข้องเรื่องคดีความเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องการนิรโทษกรรมที่มีการนำเสนอกันเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าไม่คุ้มครองเรื่อง112และคดีอาญาการนิรโทษกรรมไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้เพราะที่ไม่ใช่คดีอาญานั้นนะครับก็คือตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินตามพ.ร.บ.มั่นคงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคดีเหล่านี้เกือบทั้งหมดคนที่ถูกขังก็ถูกขังเป็นที่เรียบร้อยกันเป็นส่วนใหญ่แล้วมีเหลือกันอยู่ไม่มาก
แต่ประเด็นที่เรานำเสนอกันมาก่อนหน้านี้ว่าในส่วนของประชาชนที่เข้าไปร่วมชุมนุมซึ่งเกิดขึ้นทุกฝ่ายและต้องคดีถ้าปฏิบัติอย่างเสมอเหมือนเนี่ยนะครับไปยึดสนามบินเนี่ยนะก็ต้องโทษประหารชีวิตอยู่แล้วฐานก่อการกบฏก็โทษประหารชีวิตเช่นเดียวกับก่อการร้ายก็โทษประหารชีวิตก็อยู่ในประมวลกฎหมายอาญากันทั้งสิ้นรวมกระทั่งคดีอื่นดังนั้นเนี่ยนะครับข้อเสนอเรื่องการนิรโทษกรรมแค่ตั้งต้นก็ไม่สามารถนิรโทษกรรมให้กับใครแม้ได้เพียงรายเดียวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราได้แสดงจุดยืนกันมาตั้งแต่ต้นเพื่อจะบอกให้แต่ละฝ่ายที่ประชาชนของตัวเองมาร่วมกันในการต่อสู้แล้วก็ไปบาดเจ็บล้มตายนั้นและก็ถูกจับกุมคุมขังนั้นจะได้ช่วยในการปลดปล่อยประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่ถูกขังบางส่วนอาจจะถูกขังแล้วก็ตามหรืออยู่ในเรือนจำจะได้ร่วมกันปลดปล่อยร่วมกันผมก็เชิญชวนบรรดาแกนนำของแต่ละฝ่ายว่าเราที่เป็นแกนนำเนี่ยนะครับเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมชะตากรรมจะเป็นอย่างไรก็ไปวัดกันในวันข้างหน้าทั้งที่พอจะรู้ปลายทางกันได้อัตราโทษของแกนนำกันแต่ละฝ่ายเนี่ยครับต้องโทษคดีสูงสุดประหารกันทั้งนั้นกปปส.ฐานคดีกบฏก็ประหารชีวิตพันธมิตรยึดสนามบินก็ประหารชีวิตนปช.เนี่ยนะครับคดีก่อการร้ายก็ประหารชีวิตตายเท่ากันเหมือนกันหมดแต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าได้รับการปฏิบัติกันอย่างตรงไปตรงมาไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครทำได้ประวัติศาสตร์คนผิดเนี่ยนะครับไม่ต้องรับผิดอะไรแต่เราเนี่ยนะครับต้องยอมรับฐานะความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของประชาชนนั้นที่เขามาร่วมเพราะมีความเชื่อและแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องรู้ว่าประชาชนนั้นไม่ได้นี่นะครับพูดได้ง่ายว่าไม่ได้มาเพื่อกระทำความผิดใดๆมาความเชื่อทางการเมืองพันธมิตรก็ออกมาต่อสู้เพื่อขับไล่รัฐบาลในขณะนั้นกปปส.เนี่ยนะครับก็ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งขับไล่รัฐบาลในขณะนั้นพวกผมเองเนี่ยครับก็มาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาประชาชนก็มาแปลความกันอย่างชัดเจนว่าแต่ละฝ่ายก็มีแรงจูงใจทางการเมืองเหมือนกันแต่ว่าความเชื่อแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยครับจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการปลดปล่อยพี่น้องเราที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยในแต่ละฝ่ายและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับระหว่างการต้องคดีเนี่ยหลายส่วนเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างครบถ้วนเมื่อเนี่ยนะครับเข้าเดินเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นการที่ประชาชนจะเดินทางมาศาลนั้นจะเป็นเรื่องของความยากลำบากคนที่เป็นแกนนำเนี่ยนะครับลำบากอย่างไรก็ยังสามารถที่จะไปกันได้แต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับมาร่วมปลดปล่อยกันและทางซีผู้นำรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งความจริงท่านก็นิรโทษกรรมมาก่อนเพื่อนแล้วเนี่ยนะครับจากกรณีการทำผิดประมวลกฎหมายอาญา113ก็เป็นคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่ว่าคดีที่มันเหลืออยู่ถ้าเป็นคดีทางการเมืองที่ไม่ใช่ประมวลกฎหมายทางอาญานั้นแทบจะไม่ได้นิรโทษกรรมอะไรให้กับประชาชนเพราะส่วนประชาชนนั้นถูกคุมขังอย่างครบถ้วนไปแล้วยังเหลือส่วนอื่นๆกันอีกไม่มากเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสปช.อย่างนายไพบูลย์ นิติตะวันมานำเสนอนะครับซึ่งเขาก็เสนอเนี่ยนะครับเสนออย่างตรงไปตรงมาก็บอกว่าในคดีก่อการร้ายควรจะได้ด้วยเพราะว่าพันธมิตรก็ต้องคดียึดสนามบินกปปส.ก็ต้องคดีกบฏรวมกระทั่งตัวคุณไพบูลย์ด้วยแต่ผมไม่เคยร้องขออะไรเนี่ยนะครับว่าแกนนำควรจะได้รับการนิรโทษกรรมแต่เราร้องก็คือว่าแต่ละฝ่ายก็รู้สภาพข้อเท็จจริงไม่มีใครแล้วครับที่มาด้วยความเป็นอาชญากรแต่เขามาเพราะความเชื่อทางการเมืองเหตุการณ์ที่เกิดการประสมประสานกันมานั้นใครทำเนี่ยนะครับ
อย่างเป็นจริงไม่ใช่ไปจับแพะนี่นะครับดังเช่นเหตุการณ์ต่างๆว่ากันไปแต่ประชาชนที่เขามาชุมนุมด้วยนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจหลายเรื่องราวนี่นะครับที่เกิดขึ้นจากการปั่นจากการสร้างกระแสกันมานั้นผมยกตัวอย่างคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ย2ผู้ต้องหาติดคุกไป3ปีศาลชั้นต้นยกอุทธรณ์ยกถูกประณามนี่นะครับพูดได้ง่ายว่าตลอดระยะเวลานี่นะครับคำก็เผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองยกเคสเผาเซ็นทรัลเวิลด์ก็ปรากฏว่าติดคุกมา3ปีศาลชั้นต้นยกอุทธรณ์ยกและคนที่เป็นพยานปากสำคัญนั้นก็คือชุดประจนเพลิงของห้างเซ็นทรัลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าข้อเสนออันนี้เนี่ยนะครับที่ผมไม่ได้แสดงความคิดเห็นตลอดระยะเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาก็เพราะเองเราเองก็แลเห็นแล้วว่าปลายทางนั้นทำไม่ได้เหมือนกับเรื่องปรองดองนะครับพวกผมถูกดำเนินคดีก่อการร้ายทั้งที่ยังสงสัยทุกวันนี้ว่าก่อการร้ายเรื่องอะไรรัฐบาลในขณะนั้นประกาศเรื่องการปรองดองว่าผมพร้อมปรองดองกับทุกคนแต่จะไม่ปรองดองกับผู้ก่อการกับผู้ก่อการร้ายผมก็ประกาศชัดเมื่อคุณเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศปรองดองทุกคนเว้นผู้ก่อการร้ายผมก็ประกาศทันทีว่าผมก็ปรองดองทุกคนเว้นฆาตกรไม่ต้องปรองดองกันสรุปคือคนที่ดีกันนี่นะครับมันจะไปพูดเรื่องการปรองดองทำไมการปรองดองก็คือคนที่มันมีความขัดแย้งกันคนที่ดีกันเนี่ยนะครับอยู่ดีๆไปชวนเขาว่าเรามาปรองดองกันไหมเราสมานฉันท์กันไหมก็บอกว่าคุณจะบ้ากันยังไงมันก็ดีกันอยู่แต่ว่าคำปรองดองที่มันเกิดขึ้นมาในโลกนี้ที่เขานะครับใช้มาตรการนี้กันก็คือว่าคนมันมีความขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็สร้างความปรองดองแต่ปรากฏพอตั้งปรองดองก็ตั้งเงื่อนไขขึ้นมาแต่ละฝ่ายนี่นะครับมันก็มีเงื่อนไขกันโดยใจกันอยู่แล้วเพราะต่างฝ่ายต่างก็เห็นกันฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับของแต่ละฝ่ายก็ตายพวกผมนี่ตายมากกว่าเพื่อนรวมร้อยกว่าชีวิตแล้วตลอดเส้นทางนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าข้อเสนอเนี่ยนะครับในทางปฏิบัตินี่นะครับไม่มีวันจะเป็นไปได้หรอกเพราะว่าจะนิรโทษเนี่ยนะครับให้เฉพาะคดีทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องทางอาญามันจบไปแล้วแต่ว่านี่นะครับที่เหลือในคดีอาญาทั้งนั้นคดีที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องทางอาญาเนี่ยมันน้อยมากแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วแต่ว่าความเห็นของผมตั้งแต่ต้นก็คือว่าถ้าแกนนำแต่ละฝ่ายร่วมกันนำเสนอว่าร่วมปลดปล่อยประชาชนของตัวเองนั้นเท่านั้นแหละครับก็เพียงพอแล้วที่เหลือพวกผมเนี่ยนะครับพร้อมเดินหน้ารับชะตากรรมไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับดังนั้นข้อเสนอกับสิ่งเนี่ยนะครับที่ขานรับนั้นมันไม่มีอะไรในกอภัยนะครับซึ่งข้อเท็จจริงก็จะเป็นเช่นนั้นดังเช่นทุกครั้งคราวที่ผ่านมานะครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อช่วงสุดท้ายครับมีความเห็นของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงกรณีที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่นะครับโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนี่นะครับหลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับฟ้องในคดีจำนำข้าวโดยไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมกระบวนการตรวจสอบสอบสวนในเรื่องดังกล่าวนะครับพลเอกไพบูลย์พูดว่ามีขึ้นก่อนที่จะมีการควบคุมอำนาจของคสช.นายกรัฐมนตรีไม่เคยสั่งการหรือแทรกแซงในกระบวนการต่างๆจะมากล่าวหาว่าคสช.และรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการให้เกิดขึ้นนั้นถือว่าไม่ถูกต้องและอยากให้ประชาชนให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลและคสช.ด้วยส่วนกรณีที่ระบุว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้นอยากให้นางสาวยิ่งลักษณ์พูดให้ชัดเจนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากใครองค์กรใดขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรมในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของคสช.จะดำเนินการประสานงานตรวจสอบให้หรือจะเชิญองค์กรนั้นๆรวมถึงนางสาวยิ่งลักษณ์มาชี้แจงต่อหน้าสื่อโดยทันทีผมเองนี่เห็นด้วยนะครับ
พราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นอดีตนายกยิ่งลักษณ์และทีมทนายความได้เรียกร้องสิทธิในการต่อสู้ตั้งแต่ขั้นของปปช.ซึ่งความจริงนั้นนี่นะครับสิทธิของผู้กล่าวหานั้นจะต้องได้รับโอกาสในการต่อสู้ในการหักล้างข้อกล่าวหาพูดได้ง่ายว่าถ้าหักนะครับตั้งข้อกล่าวหาโดยใครปปช.ใช้พยานโดยใครทางฝ่ายเนี่ยนะครับผู้ถูกกล่าวหาก็สามารถหาพยานมาหักล้างนอกจากตัวเองต้องหักล้างคดีเองแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในชั้นปปช.ตั้งแต่นี่นะครับการปักธงเอาไว้ตั้งแต่โครงการจำนำข้าวเปิดตัวได้2วันจดหมายแอนปปช.มาแล้วแสดงว่าปปช.เนี่ยนะครับทำจดหมายกันมาก่อน2วันนั้นนั่นก็คือว่าปปช.เนี่ยนะครับมีความเชื่อกันก่อนที่โครงการนี้จะได้รับการปฏิบัติที่มาเตือนให้ยุตินี่นะครับทักท้วงในเรื่องราวต่างๆทั้งที่เพิ่งเปิดโครงการดังนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเมื่อปปช.เตือนแล้วก็ไม่เชื่อถามว่าเนี่ยนะครับมีกฎหมายข้อใดบ้างว่ามาตรการนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาเมื่อเริ่มต้นดำเนินการได้2วันปปช.ก็เตือนแล้วจะต้องหยุดโดยทันทีผมเองก็บอกมาตั้งแต่ต้นว่าคำเตือนไม่ใช่คำสั่งและเนี่ยนะครับโครงการเริ่ม2วันเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้จ่ายตังค์ใครกับทักบาทเดียวนั้นมันทุจริตกันแล้วเนี่ยก็ชี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทัศนคติเริ่มต้นนั้นมีความอคติกันอย่างไรการนี่นะครับไปจ้าง TDRI โดยบุคคลเนี่ยนะครับที่ไปร่วมกับรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ในโครงการประกันราคาพืชผลหนึ่งในนั้นคือการประกันราคาข้าวไปประชุมเนี่ยนะครับเป็นทางการมีเนี่ยนะครับบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนรายงานเนี่ยนะครับยังไม่เสร็จก็ส่งปกให้อัยการก่อนและสภาพการเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความชัดเจนแต่ก็เอารายงานฉบับนั้นเนี่ยนะครับที่ปปช.จ้างทำหลักฐานขึ้นมานี่นะครับมาเป็นหลักฐานอันสำคัญฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาท้าประชิญสืบก็คือว่าข้าวหายณจุดใดไปประชิญสืบด้วยกันก็ไม่เอาต่อมาเนี่ยนะครับก็เอาการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านให้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับซึ่งเวลานั้นก็ต้องเวลานี้ก็ยังไม่เรียบร้อยก็คือต้องคดีการประกันราคาข้าวมาเป็นพยานในขณะนี้พร้อมกับส.ส.ลูกพรรคอีกหนึ่งคนและก็เอาชาวนาที่ไปร่วมเป่านกหวีดมาเป็นพยานฐานะชาวนาหาเนี่ยนะครับคนที่มาด้วยทิศทางเนี่ยนะครับไม่มีความเป็นปฏิปักษ์นั้นมีความยากลำบากในซีของผู้ถูกกล่าวหาครับเขาก็ต้องรู้ว่าเนี่ยนะครับถ้ากรณีเรื่องใดจะต้องใช้ใครไปหักล้างแต่ปรากฏว่าปปช.ตัดพยานกันเป็นส่วนใหญ่เรื่องราวนี่นะครับเมื่อส่งเข้าไปอัยการนี่นะอัยการนี่นะครับความจริงเขาก็วางรูปแบบว่ามีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นมีการขอสอบพยานเพิ่มท้ายที่สุดก็ไปต่อรองไปต่อรองมาเนี่ยนะครับก็เหลือปากเดียวก็คือคนทำงานวิจัยของ TDI หลังจากนั้นก็สู่กระบวนการถอนก็เห็นความตามปรากฏนะครับมีท่าเชือดคอกันในที่ประชุมสนช.วันเดียวกันอัยการก็สั่งฟ้องเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับในทุกกระบวนการเนี่ยโดยเฉพาะกระบวนการตั้งต้นอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่แล้วผมเองก็เห็นด้วยกับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาว่าเชิญแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับถ้ามีพรนี้เกิดขึ้นจริงผมอยากให้เกิดขึ้นเอาประธานปปช.มานั่งเอานายกยิ่งลักษณ์มานั่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งอัยการเนี่ยว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ระบุถึงความไม่สมบูรณ์ต่างๆถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาได้จริงเนี่ยผมเองก็เห็นว่าจะเป็นคุณูปการเพราะว่า
ถ้าแต่ละฝ่ายเนี่ยครับนำเสนอแบบนักเลงกันแบบนี้นะครับตรงไปตรงมาเนี่ยนะพูดง่ายๆว่าคนไทยชอบความตรงไปตรงมาก็พิสูจน์กันสินะครับว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องอะไรว่ากล่าวหาใครไม่ให้ความยุติธรรมเอาคนนั้นมาแล้วก็พิสูจน์กันซึ่งหน้าถ้าเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับประเทศนี้จะได้ประโยชน์มาหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับการพูดของปปช.ที่บอกว่ามีการทุจริต700,000 ล้านนะครับขนเงิน700,000 ล้านออกนอกประเทศเอาจะตอบว่ายังไงดังนั้นเนี่ยนะครับความเห็นของกรรมการปปช.ที่ระบุว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับให้ปปช.อัยการศาลประชุมตกลงกันก่อนว่าถ้าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับก็ต้องไปตามทิศทางเดียวกันนั้นสามารถกระทำได้หรือไม่เพราะข้อเสนอเนี่ยนะครับของนายวิชามหาคุณนั้นก็แปลว่าให้ปปช.เนี่ยนะครับศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและอัยการมาตกลงกันก่อนว่าจะเอากันอย่างไรถ้าเอากันอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นข้อเสนออันเนี้ยครับมันขัดต่อหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม่นะครับผมอยากให้เวทีที่พลเอกไพบูลย์เสนอนี่เกิดและก็แฟร์ตรงไปเนี่ยตรงไปตรงมาและก็แต่ละฝ่ายก็จะได้ใช้สิทธิของตัวเองในการอธิบายความผมอยากเห็นจริงๆประเด็นต่อมาครับเรื่องกรณีของณัฐวุฒิไสยเกลือที่ทางกปปส.เนี่ยนะครับได้มาร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ไปแจ้งความที่สน.พัทยานะครับโดยการนี่นะครับพูดผ่านรายการโทรทัศน์บางช่องเนี่ยนะครับที่บอกว่าให้ไปดำเนินการแล้วก็มีการรับลูกกันเป็นช่องและก็ไม่ได้รับการตรวจสอบเหมือนอย่างที่ว่าไม่มีข้อกล่าวหาเรื่องการสร้างความแตกแยกกรณีนี้นะครับว่าแนวหน้าออนไลน์บอกว่าตำรวจพัทยาออกหมายเรียกณัฐวุฒิสอบจ้างกี้ล้มประชุมอาเซียนมีรายงานว่าตำรวจพัทยาออกหมายเรียกนายณัฐวุฒิไสเกื้อและแกนนำนปช.เนี่ยนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีแกนนำกปปส.ชลบุรีเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาให้ดำเนินคดีข้อหามีส่วนร่วมสั่งการให้นายอริสมันพงษ์เรืองรองแกนนำนปช.ให้พากลุ่มคนเสื้อแดงบุกล้มประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โรงแรมรอยัลคลิปบิดรีสอร์ทเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11 เมษายน 2553พร้อมมอบหลักฐานนี่นะครับเป็นคลิปปลาใสของนายณัฐวุฒิที่สั่งการให้นายอริสมันบุกล้มการประชุมโดยมีการจ้างวานด้วยเงินสด 1.8 แสนบาทคือ 180,000 บาทรายงานข่าวนี่นะครับระบุอีกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะร้อยนายณัฐวุฒิเข้ามาชี้แจงเสียก่อนว่าคลิปดังกล่าวเป็นการตัดต่อหรือไม่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเอาการชุมนุมกปปส.ที่ผ่านมานายสุเทพเนี่ยนะครับในขนาดนั้นก่อนจะเป็นพระสุเทพในขนาดนี้เนี่ยก็บอกว่าที่กปปส.มาชุมนุมทั้งหมดเนี่ยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,400 ล้านมีใครไปกล่าวหาว่าใครจ้างวานใครอย่างไรกันบ้างไหมเงิน 1,400 ล้านเนี่ยมโหฬารมากนะครับที่จะใช้ในการชุมนุมเนี่ยนะครับแต่กรณีเนี่ยนะครับ 180,000 บาทเนี่ยนะครับเวลาชุมนุมพี่น้องประชาชนก็บริจาคการเดินทางตั้งแต่จากกรุงเทพไปพัทยาเนี่ยนะครับมันมีค่ารถค่าน้ำมันและคนไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับก็ต้องกินข้าวก็ประชาชนก็บริจาคให้แสนแปดณัฐวุฒิก็มอบให้อริสมันที่เข้าไปมันจะเป็นการจ้างวานกันได้ยังไงก็เพราะว่าประชาชนก็บริจาคการชุมนุมเนี่ยนะครับถ้าไปภารกิจใดเนี่ยนะครับใครไปทำอะไรเนี่ยนะเอาผมยกตัวอย่างนะครับว่าเอากลุ่มชัดดาวเนี่ยนะครับให้คนนู้นไปนี่นี่ไปนู่นที่ต้องใช้งบประมาณมอบกันไปมอบกันมาเนี่ยครับก็มีข่าวทางความที่ปรากฏมีใครถือว่าเป็นการจ้างวานอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ครับก็ถูกหยิบยกภายหลังที่ศาลตัดสินนี่นะครับพี่น้องเราทั้ง13คนนี่ก็ว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติแต่ว่านี่นะครับบางส่วนที่ต้องการหาเศษหาเลยเนี่ยนะทั้งที่ไปร่วมยึดทำเนียบรัฐบาลนะครับยึดสนามบิน
นะครับร่วมปฏิบัติการยึดศูนย์ราชการดำเนินการต่างๆมากมายใช้งบประมาณไปกว่า 1,400 ล้านพวกผมก็ไม่เคยไปว่าอะไรแล้วครับว่าทำไมใช้เงินมากก็ไม่เคยที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นแต่แสนแปดนี่นะครับว่าอริสมันที่ไปทำทั้งหมดนั้นเพราะณัฐวุฒิมันจ้างไปเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับที่แย่ที่สุดเพราะเนี่ยนะครับโดยความปรากฏเนี่ยนะครับมันไม่มีใครเชื่อว่าใครจะไปจ้างใครด้วยลักษณะกันอย่างนี้แต่เขาอธิบายเขาคือมิตรร่วมในการต่อสู้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาเดินทางประชาชนบริจาคนี่เขาก็เอานี่ไปเพราะว่ารถที่เดินทางไปเนี่ยนะครับก็ต้องมีค่าน้ำมันค่าอะไรตามปกติแล้วเนี่ยนะครับ 180,000 บาทมันน้อยกว่า 1,400 ล้านเยอะมันเหมือนว่านะครับข้อกล่าวหาที่ตั้งว่าอริสมันเนี่ยนะครับเห็นแก่เงิน 180,000 บาทที่ณัฐวุฒิจ้างให้ไปล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนไม่มีใครตั้งใจไปล้มสุดยอดผู้นำอาเซียนหรอกครับเพียงแต่ระหว่างทางนั้นได้มีการปฏิบัติการเนี่ยนะครับของชายชุดสีน้ำเงินซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในขณะนั้นแหละครับแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการกระทำเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยนะครับมันจึงขยายความกันไปเพราะว่ามีประชาชนได้มีอาการบาดเจ็บจากการถูกซุ่มโจมตีทำร้ายแล้วก็มีคราบพิษปรากฏชัดเจนว่าชุดสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่นะพวกเดียวกันนะครับซิปเสียงเนี่ยนะครับเปิดกันในสภานะครับไม่ได้เป็นความลับอะไรแล้วครับแต่ผมเรียนว่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ครับก็ถูกหยิบยกเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าอริสมันก่อนจะมาร่วมกระบวนการต่อสู้ก็เป็นนักร้องใหญ่โตนะครับดังมากเนี่ยนะครับลำดับต้นๆของประเทศคนหนึ่งลำบากนี่นะครับถึงขนาดรับจ้างณัฐวุฒิ 180,000 เพื่อจะไปติดคุกเนี่ยนะครับ4ปีอย่างนั้นน่ะไม่มีใครมีอารมณ์ความเชื่อกันแบบนี้ขนาดนี้นะครับฝ่ายตัวเองใช้งบประมาณ 1,400 ล้านมีใครไปกล่าวหาว่าใช้งบ 1,400 ล้านล้มรัฐบาลมั้ยเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเองก็เห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มันเหลวไหลเพราะการนี่นะครับขึ้นเวทีปราศัยบอกเนี่ยได้มอบเงินเนี่ยนะครับ 180,000 บาทก็ประชาชนก็บริจาคก็เห็นกันอยู่นะครับก็มีการประกาศกันเป็นระยะเรื่องการบริจาคเป็นมิตรร่วมรบร่วมต่อสู้ไม่มีใครจ้างใครแล้วครับเช่นเดียวกันกับข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับกันในสภาบอกว่าได้มีการจ้างคนให้มาตายผมก็บอกในโลกของความเป็นจริงเลยนะครับมีการจ้างคนให้ไปฆ่าคนนั้นมีแต่จ้างใครให้มาตายไม่มีแต่ว่าถ้าสามารถจ้างใครให้ไปตายได้ผมก็ขอจ้างไอ้คนที่พูดเอาสมบัตินี่นะครับพัสถานส่วนตัวทั้งหมดยกให้หมดเป็นค่าจ้างไม่พอจะเรียกอะไรเพิ่มเพราะการจ้างคนให้มาตายเนี่ยไม่มีดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่มีการหยิบขยายกันเช่นเดียวกับกรณีวัดศรีวลีอาวุธจะมาอย่างไรไม่ทราบนะครับปืนลมปืนลูกซองเนี่ยนะครับแต่ว่าพอบวกธงแดงกับใบเนี่ยนะอาวุธเหล่านี้กลายเป็นอาวุธสงครามถ้าปืนลมปืนลูกซองอะไรพวกนี้38เป็นอาวุธสงครามเนี่ยครับประเทศนี้ก็ประหลาดแต่ว่าอยู่ดีๆนั้นเนี่ยนะครับไปจับเนี่ยนะครับพระที่เป็นเจ้าวาดมีรูปเดียวกันทั้งวัดผมก็ไม่รู้จักเลยนะครับเป็นการส่วนตัวใดๆก็ทั้งสิ้นก็ดูตามข่าวแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับสำนักข่าวทีนิวบอกว่าตำรวจรายงานข่าวว่าวัดดังกล่าวนายณัฐวุฒิใสเกลือเคยนำคนเสื้อแดงมาพักที่นี่ผมถามณัฐวุฒิว่าเคยไปพักที่นั่นมันบอกจะไปพักกันได้ยังไงในทางปฏิบัติเป็นไปกันไม่ได้กันอยู่แล้วแต่เรื่องนี้รายงานโดยสำนักข่าวเดียวคือทีนิวเห็นไหมครับผมก็บอกว่าไปตามดูสินะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก็เพราะว่าอะไรครับพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันจะไม่มีน้ำหนักถ้าไม่มีตัวละครเข้าไปและช่วงนี้เนี่ยครับงานกำลังเข้านะครับช่วงขาขึ้นของณัฐวุฒิเจอพัทยาเสร็จเอาสระบุรีอีกแล้วซึ่งณัฐวุฒิก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาก็ไม่เคยไปอะไรกันที่นั่นไม่เคยพาประชาชนไปพักกันที่นั่นดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่กระทำการกันอยู่เนี่ยนะครับณขนาดนี้เนี่ยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเลยครับคือถ้าเล่นกันแบบนี้นะครับ
ถ้าฝ่ายผมคิดเล่นกันบ้างมันก็ไม่มีทางที่จะจบสิ้นดังนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเรียนว่าคนที่ทำคดีเรื่องนี้ก็คิดกันหน่อยครับว่าข้อแจ้งความแบบนี้มันไร้สาระมันไม่ควรมีมูลกันตั้งแต่ต้นเพราะว่านี่นะครับใครมันจะจ้างใครมาร่วมต่อสู้กันไปนะคนก็บริจาคมานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการเดินทางก็นี่ประชาชนบริจาคค่าน้ำมันค่าอาหารระหว่างเดินทางเพราะประชาชนไปเป็นจำนวนมากมันก็มีเท่านั้นนะครับประเด็นต่อมาข่าวน่าสนใจประเด็นหนึ่งครับพาดหัวหนังสือพิมพ์หลายฉบับวันนี้สมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยนะครับแจ้งมหาเถระสมาคมขอลาออก3ตำแหน่งกลางที่ประชุมมหาเถระนะครับคือตำแหน่งเนี่ยนะครับเจ้าหนเหนือเนี่ยนะครับธรรมทูตประธานคณะพระธรรมจาริกนะครับโดยมอบให้พระเถราเถระเนี่ยนะครับทั้ง3เนี่ยนะครับเข้ามาทำหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชที่ท่านลาออก3ตำแหน่งก็เป็นการเนี่ยนะครับพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงความไม่ติดยึดเพราะพระราชาคณะเนี่ยนะครับที่ปฏิบัติชอบกว่านี้นะครับมาจะถึงเป็นพระราชาคณะชั้นสมเด็จนั้นท่านต้องปฏิบัติกันมายาวนานเมื่อวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีพระธรรมดาที่ไม่ได้มีสมณศักดิ์เอาผ้าอนามัยเอากางเกงในดอกไม้จันทร์ไปถวายสังฆทานนั่นความเมตตาของท่านไม่มีการดำเนินการใดๆเพราะท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แต่ท่านผมว่าท่านก็ต้องการจะแสดงให้แลเห็นถึงความไม่ติดยึดและความจริงเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำหน้าที่เป็นประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเวลานี้ไม่ใช่ของการเสนอว่านะครับอาตมาอยากจะเป็นแต่เป็นเพราะพระราชบัญญัติสงฆ์บังคับโดยข้อกฎหมายว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนั้นจะต้องอาวุโสโดยสมณศักดิ์แปลความกันง่ายๆว่าใครเป็นสมเด็จก่อนเพื่อนนะครับก็สมเด็จรูปนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องมือของการสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าการที่พระรูปหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งไม่เคยเห็นวัดปฏิบัติว่าปฏิบัติชอบกันมาอย่างไรเข้าไปรุกรานเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำท้ายที่สุดเนี่ยนะครับท่านก็เริ่มทยอยนะครับลาออกนะครับพระมหาเถระพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ท่านเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้นั้นเป้าหมายคือความสงบนะครับมันไม่เป็นดังเช่นนะครับพระที่ไม่เคยได้ผ่านวัดปฏิบัติเหล่านี้ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ว่านี่นะครับสังคมบางจำพวกก็ไปยกย่องนะครับพระที่ไปรุกรานความจริงก็ไม่ได้เหลือสถานะแห่งความเป็นพระใดๆทั้งสิ้นแต่สังคมนี้ก็ยังแปลกประหลาดกันอยู่ว่าพระเถระเถระชั้นสมเด็จนะครับยังถูกกระทำได้ถึงขนาดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่าเราเองในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็มีความรู้สึกกันว่าสิ่งที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำท่านได้กระทำนั้นก็เป็นเครื่องสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่านะครับการไม่ยึดติดเราเองได้เห็นพระเถระเถระนะครับที่ปฏิบัติชอบเป็นจำนวนมากเพียงแต่ว่าสังคมไทยนั้นเนี่ยพระปฏิบัติดีมักจะไม่เป็นข่าวแต่พระเนี่ยนะครับปฏิบัติไม่ดีเป็นข่าวเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในแวดวงของพระปฏิบัติไม่ดีกันเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นนะครับเราเองฐานะชาวพุทธก็เห็นว่าผมอยู่วัดบวรเนี่ยนะครับเวลานับ10ปีนั้นผมเห็นอะไรมากมายนะครับเพราะเป็นวัดที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นท่านก็วัดปฏิบัติที่งดงามเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในวงการคณะสงฆ์และได้เห็นว่าถ้าคณะเนี่ยนะครับคณะสงฆ์ของไทยหรือพุทธนิกชนนั้นเราไม่ปกป้องพระพุทธศาสนานั้นในระยะยาวเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นดังเช่นประเทศอื่นๆที่ศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเคยรุ่งเรืองแล้วต้องมาจบลงดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่กำลังเดินเกมกันอยู่ในเวลานี้และก็บางส่วนนี่นะครับไปจับไม้จมร่วมมือร่วมกันด้วยนั้นคือการทำลายพระพุทธศาสนา
อย่างร้ายแรงสูงสุดผมเองเนี่ยนะครับเห็นว่าการปฏิรูปพระพุทธศาสนานั้นนะครับนั่นก็คือว่าในกระบวนการสงฆ์ที่ไม่ใช่คำสอนและพระธรรมวินัยนะควรจะเกิดขึ้นแต่ควรจะเกิดขึ้นจากบรรดาผู้รู้นะครับที่มีวัดปฏิบัติอย่างชัดเจนที่เหลือนั้นในซีกประชาชนก็เป็นข้อเสนอแต่ไม่ใช่ปฏิรูปโดยผู้ไม่รู้ผู้ที่มีอคติผู้ที่มีกิเลสทั้งหลายเรื่องทุกเรื่องนะครับควรจะมีการปฏิรูปควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่นะครับที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยก็ควรจะปรับเปลี่ยนให้มีความเท่าทันและผมก็เชื่อว่านั่นจะเกิดความงดงามผมไม่ใช่ว่ามีความเห็นว่านะครับในกระบวนการคณะสงฆ์นั้นซึ่งผมเชื่อว่าคณะสงฆ์ส่วนใหญ่เขาก็มีความเห็นว่าหลายเรื่องต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกเว้นคำสอนพระธรรมวินัยนะครับรูปแบบต่างๆแต่ว่าวิธีการนั้นนี่มันเป็นเรื่องใหญ่วิธีการนั้นต้องเป็นวิธีการที่ชอบนะครับไม่ใช่ว่าบุกไปทำนะครับบุกไปทำร้ายจิตใจผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชและก็มาเรียกร้องนะครับให้มีการปฏิรูปไปสังฆทานดอกไม้จันทร์กางเกงในผ้าอนามัยแล้วแล้วมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงวิธีนี้ผิดครับแต่วิธีที่ปฏิบัติโดยชอบนะครับคือคณะสงฆ์มาว่ากันบรรดาผู้รู้ที่เป็นคารวาสก็มีจำนวนมากมาว่ากันที่เหลือก็ถือว่าเป็นความเห็นที่จะนำเสนอกันมาไอ้นั่นแหละครับจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ที่ดีขึ้นผมไม่ใช่ปกป้องว่าถึงขนาดที่ว่าอะไรแต่ต้องไม่ได้ปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องมีกระบวนการที่มันถูกต้องต่างหากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายการมองไกลประจำวันเสาร์ในวันนี้นะครับก็ให้พี่น้องที่ใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ให้พักผ่อนกันยังมีความสุขพี่น้องที่ยังจะต้องสู้ชีวิตหาเช้ากินค่ำขอให้หาเช้าได้ประสบความสำเร็จเพื่อจะได้กินค่ำนะครับแล้วก็ขอให้พวกพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับเรามีความอดทนท่ามกลางความยากลำบากนี้และก็มีหลากหลายเรื่องที่เป็นชะตากรรมมากมายที่เรายังจะต้องเผชิญกันต่อไปและก็ฝากความไปถึงเนี่ยนะครับคณะผู้ติดตามรายการดีมอนิเตอร์ทั้งหลายว่าความคิดเห็นที่แตกต่างที่ท่านนำเสนอมานั้นที่บอกว่าจะนำไปสู่ความแตกแยกมันเป็นเพียงแค่ความแตกต่างและความแตกต่างมันเกิดขึ้นกับโทรทัศน์ทุกช่องที่เป็นช่องการเมืองและแม้กระทั่งช่องดิจิตอลอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะอธิบายความมันเป็นความแตกต่างนะครับและแต่ละฝ่ายก็ใช้สิทธิ์ความแตกต่างกันอยู่ณฐานที่ตั้งถ้าเปิดใจให้กว้างเรื่องความคิดการปิดสถานีโทรทัศน์ก็ไม่เกิดขึ้นสังคมประเทศนี้เนี่ยนะครับแสนสาหัสถึงขนาดนี้อย่าเพิ่มเรื่องกันอีกเลยครับเราต่างฝ่ายควรใช้วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่และต้องเห็นแก่ชาติบ้านเมืองมากกว่าความรู้สึกส่วนตัวถ้าเอาส่วนตัวใหญ่กว่าชาติชาตินั้นไม่มีวันที่จะอยู่ได้ทุกคนในชาติต้องชาติมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัวพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ